สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณว่าเราจะถามเนี่ยพี่รู้จักกับเขาไหมถ้ารู้จักช่วยติดต่อเขาให้หน่อยได้ไหมคะมันไม่ใช่เรื่องของพี่ที่จะต้องไปติดต่ออะค่ะฉันก็ไม่ได้แบบว่างอะไรขนาดนั้นไหมอะก็แค่นี้ติดต่อไม่ได้โอ้ยไม่มีน้ำใจเลยนะเอ้าฉันทำไมจะต้องมีน้ำใจอ่ะทำไมตอนไปกู้กันแล้วไม่บอกกันล่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะให้คนของกูเอาข้อมูลมึงอ่ะไปโพสประจานพร้อมกับมันแล้วกันแล้วทำไมต้องเอาของกูไปโพสประจานอ่ะกูไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมึงไม่งั้นกูไม่โทรหามึงหรอกกูบอกมึงแค่นี้แหละนับว่ามีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้สำหรับผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์มาข่มขู่โดยการอ้างตัวว่าเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้โทรมาทวงหนี้ซึ่งตนเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆเลยกับคนที่ถูกอ้างว่าเป็นลูกหนี้ล่าสุดปรากฏคลิปสนทนาของคุณโอปอแม่ค้าขายก๋วยจั๊บหมูยอเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่บันทึกไว้ขณะที่มีบุคคลเป็นหญิงอ้างตามทวงหนี้จากแอปพลิเคชันเงินกู้โดยโทรมาให้ช่วยติดตามเพื่อนอีกคนให้มาช่วยชำระหนี้ที่ยืมไปพร้อมอ้างว่าเธอถูกนำหมายเลขโทรศัพท์ไปค้ำประกันกับแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์หากไม่ยอมทำตามก็จะนำข้อมูลเบอร์มือถือไปโพสต์ประจานพร้อมกับเพื่อนของเธอในโซเชียลส่วนอีกคลิปเป็นชายโทรมาทวงเงินในลักษณะเดียวกันพร้อมกับข่มขู่จะทำร้ายเธอคุณโอปอกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วได้มีกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นพวกแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ได้มาโพสต์คอมเมนต์ใน Facebook ส่วนตัวลักษณะข่มขู่ทำร้ายร่างกายและฆ่าหากไม่ยอมชำระหนี้เงินกู้ที่เพื่อนของเธอไปยืมเงินมาทำให้ตกใจเป็นอย่างมากจึงได้สอบถามกับเพื่อนทราบว่าเพื่อนได้กู้ยืมเงินจริงแต่ชำระหนี้ไปหมดแล้วแต่ทางกลุ่มเงินกู้ก็ยังติดตามทวงหนี้อยู่ตลอดรวมถึงเธอด้วยโดยข้อมูลคาดว่าน่าจะถูกแฮกข้อมูลจากเบอร์มือถือของเพื่อนและก่อนหน้านี้3วันได้มีผู้ชายโทรมาตามทวงหนี้ที่เบอร์มือถือตนเองอ้างว่าเพื่อนอีกคนไปกู้ยืมเงินมาจากแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์และให้ตนเองช่วยชำระหนี้ที่กู้ยืมไปเนื่องจากเพื่อนเอาเบอร์ตนเองไปค้ำประกันเงินกู้โดยที่เธอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกระทั่งล่าสุดเมื่อวันนี้ได้มีหญิงสาวตามที่ปรากฏในคลิปโทรมาข่มขู่เธออีกครั้งยิ่งทำให้ตกใจกลัวว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้เบอร์มือถือส่วนตัวมาจากที่ใดและทำไมถึงยังลอยนวลอยู่อย่างนี้เพราะจากลักษณะพฤติการการสนทนาพูดคุยไม่น่าจะใช่คนไทยเพราะภาษาที่ใช้สื่อสารสำเนียงเหมือนคนต่างชาติที่มาสร้างความรำคาญให้กับประชาชนที่หาเช้ากินค่ำจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปราบปรามและจับกุมกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นมายังไงก็ไม่ทราบนะคะโทรมาแล้วก็มาถามหาคนรู้จักว่ารู้จักคนนี้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็บอกว่าเราไม่รู้จักแล้วมันก็เลยบอกว่าจริงเหรอทำไมจะไม่รู้จักเห็นนะว่าโทรหากันกี่ครั้งใช้เบอร์เนี้ยโทรหากันกับคนนั้นน่ะเป็น10ครั้งเลยนะอะไรประมาณอ๋อแล้วรู้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะว่าโทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือฮึคือตอนแรกก็นั่งวิเคราะห์แล้วมันจะรู้เบอร์มาจากไหนอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยพอโพสคลิปลงในเฟซอะค่ะก็มีคนมาบอกว่ามันจะดึงข้อมูลจากของคนที่เขาไปกู้เงินอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะดึงข้อมูลไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ส่วนตัวก็ไม่เคยไปสมัครพวกแคมป์ไม่เคยเลยค่ะแต่อยู่ดีๆเรื่องก็มาเลยความรู้สึกตกใจหรือกลัวกลัวค่ะเอาตรงๆเลยมันขู่ตอนรอบแรกอะโดนขู่ฆ่ารอบนี้มาอีกมันก็จะเอาเราไปประจานทั้งที่เราอะไม่ได้เอาเงินอะไรกับมันเลยถามว่ากลัวไหมทั้งกลัวทั้งรำคาญเพราะเราก็ต้องทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่นะคะช่วยแบบว่าดูแลประชาชนแบบนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ประชาชนเขาเดือดร้อนมากๆเลยค่ะเรื่องพวกแอปเงินกู้พวกนี้มันข่มขู่มันจะฆ่ามันจะทั้งจับประจานอะไรอย่างเงี้ยอยากให้จับให้ได้อยากให้กระทรวงเทคโนโลยีนะคะเข้ามาตรวจสอบตรงนี้นิดนึงค่ะว่าทำไมพวกนี้มันเหิมเกิมมากทำไมถือว่ากล้าขู่กล้าแบบว่าพูดออกมาเลยว่าไม่กลัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือตอนนี้ใช้ชีวิตลำบากมากค่ะ